นอ่ะมันช่างไม่มีปังมีเสียงไม่มีเสียงไม่ดังพอเพราะว่าตั้งแต่โดนเราก็ไปกันไปยื่นไปศาลไปศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยตอนแรกเราไปยื่นแถวนี้ก่อนแล้วมันก็เงียบอะไรเนี่ยเราก็ไปมอลังซีมาไปยื่นกับกาญจนาอะไรเนี่ยมันก็เงียบมันก็เงียบมาตลอดเมื่อก่อนนะมันยังมีกล้องด้วยนะกล้องอุทยานนะจะติดอยู่ตรงป้ายที่ว่าตรวจยึดเห็นไหมที่มีป่าหยางนั่นแหละเขาจะมีกล้องอยู่ที่พวกเราจะขึ้นไปไหนมาไหนนี่คือจะเข้าไปในกล้องทีนี้พอไปมอลังสิตป้าก็เลยบอกว่ามันละเมิดสิทธิ์เราเกินไปไหมเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปติดกล้องตรงนั้นเราจะไปไหนมันเป็นทางที่เราต้องผ่านทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้แต่เราต้องผ่านตรงนั้นก็เลยขอไปว่าที่มอลังสิตว่าถ้าละเมิดสิทธิ์เราขนาดนี้ก็ฟังคลิปเราไปเลยก็ได้ถ้าคิดว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยอยู่ในกำมือของอุทยานนะครับชาวเลยแต่ว่าเราถือไว้บนต้นไม้เราก็ไม่รู้นะว่าถูกต้องไหมแต่เราก็ติดแต่ตั้งแต่เราไปที่มอลังสิตแล้วเราพูดที่มาก็เลยค่ะต้องก็เลยไม่ขอดออกในมิติของสิทธิ์ป้ารู้สิทธิ์ตัวเองไหมสิทธิ์คือใช่ติดในความเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ก็ป้าเข้าใจในสิทธิ์ก็คือป้าเป็นคนดั้งเดิมใช่ไหมป้าอยู่ที่นี่ป้าเกิดที่นี่พ่อแม่ก็อยู่ที่นี่เราพ่อแม่เราอยู่ก่อนที่เขาจะประกาศอุทยานเขาจะประกาศป่าสงวนใช่ไหมถึงเราไม่มีหลักฐานอะไรแต่เราก็คือคนดั้งเดิมไอ้ต้นยางต้นนี้มันคือหมู่บ้านเก่าของพวกเราที่เมื่อก่อนนะเราอยู่มาแต่ทีนี้มันเกิดโรคระบาดเราก็ย้ายลงไปพอย้ายลงไปเนี่ยถ้าไม่ลกอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเป็นไอเราเอาน้ำยางมาใช้คบไฟสมัยก่อนเนี่ยต้นเนี่ยที่จริงอ่ะมันมี2ต้นฟ้าผ่าไปต้นหนึ่งมันเป็นต้นยางใหญ่แล้วมันเป็นนอสอ3อ่ะแล้วทุกวันเนี่ยพอเส้น97ที่เรียกมาเนี่ยมันมาทับไปถึงต้นยางนะทั้งที่เส้นเก่ามันน่ะอยู่บนเขานู่นน่ะเนี่ยมันรกถ้าไม่รกก็ไอ TBN มาแล้วเพราะเราพาเดินนะเดินไปเนี่ยมันอยู่อีกไกลจากเนี้ยไม่ใช่ใกล้ๆแต่มันก็ยังเข้ามาถึงตรงนั้นนะแล้วมันก็มาทับมันก็เกิดกลายเป็นประเด็นว่าทับที่เราก็ CN นั่นแหละคนมันจะ CN คืออะไรเราไม่รู้แต่เขาให้เรารับตัวเนี้ยแต่เราไม่รับเขาก็มาบอกให้ป้ารับแต่ป้าก็ไม่รับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์หรือบอกกล่าวให้ข้อมูลอะไรเราบ้างที่ว่าCN หรือว่าอะไรทั้งโครงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝักฟันแนวเขตไม่มี CN ล่ะ CN นี่คือตามความเข้าใจของเราที่เขาบอกเราอะนะคือว่าต้องยอมรับว่าเราอยู่ในเขตอุทยานแล้วก็สามารถทำได้แบบเกษตรเชิงเดียวเนี้ยแบบเนี้ยทุกวันเนี้ยเราทำเนี้ยเราต้องใช้สารเคมีทั้งนั้นเพราะมันไม่สามารถสู้หญ้าได้หญ้ามันเยอะไงแต่ไอ้ไร่หมุนเวียนของเรานี่นะมันจะต้นไม้ใหญ่จริงแต่เราจะตัดปีหนึ่งหรือว่าเอ้ย10ปี7ปีแล้วแต่เราจะเอาไว้ถ้าเราเอาไว้ยิ่งนานหญ้ามันก็จะน้อยเราก็จะทำคือเราไม่ต้องใช้สารเคมีใช่ไหมแล้วไอ้ตอที่เราทำนั่นคือเราก็ใช้แค่มีดฟันมันไม่ตายมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่แล้วพอเราไปทำใหม่เราก็ไม่ใช่ว่าเราทำมั่วซั่วนะเราก็ทำในบริเวณของเรานะที่หมุนเวียนของเรานั่นแหละแต่เราทำแปลงนี้เราก็จะมาย้ายมาแปลงนี้แล้วเราก็จะทำแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็โตขึ้นมาแล้วถามว่ามันทำให้ปลาหมดได้ไหมแล้วมันก็สามารถมีไส้เดือนอยู่อะไรดูอยู่ที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ทำให้อะไรตายอย่างพริกกะเหรี่ยงเนี่ยทุกวันเนี่ยหมดไม่มีแล้วปีเนี้ยโล150นะเพราะว่าเราทำไม่ได้เราต้องใช้ไอ้นี่อย่างเดียวแบบไร่หมุนเวียนเนี่ยมันใช้สารเคมีมันไม่ได้มันจะเกิดโรคถ้ากรณีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกกับคนอื่นๆอีกป้ามีข้อเสนอกับรัฐยังไงบ้างก็เราก็อยากก็เราก็อยากจะเสนอว่ามาดูแลเราด้วยดูว่าเราได้บุกรุกไหมไม่ใช่ว่าจำมั่วซั่วเราไม่ได้บุกรุกก็โดนไปหมดอย่างเงี้ยโอ้โหตายนะพวกเราอะต้องดิ้นรนทำมาหากินไม่ใช่ว่าไม่มีหนี้มีหนี้กันทั้งนั้นจากที่มีหนี้เยอะขึ้นมาแล้วพอเราโดนหนี้เพิ่มขึ้นมาอีกทีเนี้ยแล้วใครรับผิดชอบอะไม่มีใครรับผิดชอบเราเลยก็ไม่เหมือนก็บอกแล้วไงไม่เหมือนตอนที่มาจับตอนมาจับน้ำมากันเต็มไปหมดไม่รู้ว่าหน่วยไหนหน่วยไหนอะแล้วพอถึงวันเนี้ย
เรายังไม่รู้เราจะหลุดหรือเราจะยังไงเขาจะดีกาเราอีกหรือเปล่าแต่เราก็ภาวนาว่าเห็นแล้วว่าเราไม่ได้บุกรุกนักข่าวก็เสนอไปว่าดูว่าเนี่ยมันสมควรโดนจับไหมอะตรงเนี้ยที่เรียบเนี่ยมันอยู่ตรงกลางอะแค่ไม่มีหนอสอสามที่เราไม่ได้ทำเพราะว่าสมัยแม่เราอะไอ้พวกหนอสอสองหนอสอสามเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกเพราะมันไม่มีค่าประจำนำจำจองมันไม่ได้มีหนี้มีสินมันอยู่แบบไร่หมุนเวียนของเขาในไร่หมุนเวียนมันจะมีไอ้พริกมะเขืออะไรเราปลูกกินได้หมดทุกอย่างนะในตรงนั้นนะแต่ทีเนี้ยทุกวันเนี้ยเราทำไม่ได้ไงมันทำให้เรามีหนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะไอ้สารเคมีที่เราต้องซื้อยาฆ่าหญ้าเท่าไหร่อ่ะปุ๋ยเท่าไหร่อ่ะจากที่เราไม่เคยต้องใช้อ่ะไม่อยากให้ร้านมาดูเราไม่ใช่ว่าส่งตัวแทนมาแล้วก็หายเงียบเหมือนที่พวกเราไปส่งหนังสือที่กระทรวงที่รัฐสภาแล้วโดนไล่ออกมาร้องไห้ร้องห่มไม่ใช่เราไม่ได้ชอบอย่างนั้นอ่ะคือเราก็คิดว่าเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันถึงเราจะเป็นกะเหรี่ยงหรือเราจะเป็นชนชาติไหนก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยๆเราก็อยู่มีสัญชาติไทยอะพูดง่ายๆมันจะผิดตรงไหนเนี่ยมันละเมิดเราเกินไปทุกวันเนี้ยขึ้นมาพอมาจับเราตอนนั้นนะจับคีมานี่แบบมาเกือบทุกวันอะแล้วมันน่าจับเหรอเนี่ยมันน่าจับไหมอะดูแล้วมันน่าจับไหมแล้วข่าวว่ามันน่าจับไหมอะจากที่ผ่านมาเราก็เจอปัญหาจนคดีมาเนี่ยที่นี้เนี่ยที่ผ่านมานี่เราก็เจอกันมาตลอดไม่ใช่แต่ป้านะทุกคนเพราะเราหนีกันมาตลอดอะแต่ทุกวันนี้เราหนีไม่ได้แล้วไงเนี่ยปัญหาที่เราเจอมาตลอดทุกวันนี้พอมีเรื่องมรดกโลกเข้ามาไหมทำให้เรากังวลอะไรยังไงบ้างกังวลเหรอกังวลสิพอมีข่าวมรดกขึ้นมามรดกโลกขึ้นมาปุ๊บนะจะมีกลางคืนตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะมีลิงนี่คือจะอยู่ตามในหมู่บ้านก็มีตามในไร่สับปะรดก็มีมาถอนสับปะรดมาหางลูกสับปะรดเนี่ยต้องไล่ต้องเอาไอ้ลูกระเบิดปิงปองเนี่ยไล่ถามว่ามันเดือดร้อนเราไหมแล้วมันอยู่มา100วันพันปีมันไม่เคยมีอ่ะไอ้ลิงเนี้ยแล้วอยู่ดีๆมามีในหมู่บ้านเราเนี่ยทุกวันเนี้ยมีชะเนียเรียกหาผัวอยู่เนี่ยที่เขื่อนที่เขื่อนทัศเหล่าเนี้ยตัวนึงอ่ะมีได้ยังไงอ่ะตามหาผัวอยู่ทั้งที่เมื่อก่อนไม่มีอ่ะรถบ้านมาจากไหนมากับเครื่องบินมั้งหรือว่ามากับรถยนต์ดีแต่คงไม่ได้มาจากป่าแน่นอนแล้วก็มีนกยูงอ่ะที่ลิ้นช้างอ่ะไปกินข้าวกับไก่อ่ะมาถึงร้านพยายามเชื่อมโยงว่าเขาเอาลิงอะไรมาเนี่ยก็ไม่รู้ไม่ได้บอก okay. ไม่ได้บอกแต่มันมาพร้อมกับกระแสมรดกโลกใช่ไม่ได้บอกว่าเขาใครเอามานะแต่เมื่อก่อนมันไม่เคยมีไงแล้วฉันถามหน่อยว่าไอ้นกยูงเนี่ยมากินข้าวกับไก่เนี่ยสัตว์ป่ามันจะเข้าใกล้เราไหมอ่ะถามหน่อยอย่างลิงเนี่ยถ้าอยู่ในป่าจริงอ่ะเราไปเนี่ยมันจะหนีไหมนี่เราต้องกลัวนะมันจะการลูกการหลานต้องไล่กันไม่ได้หลับได้นอนอ่ะคิดดูแล้วไอ้ชะนีอ่ะไม่เคยมีอ่ะอยู่ดีๆมันร้องหาผัวอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยวันนี้สงสัยมันร้องเสร็จแล้ว คิดดูเอาแล้วให้เราคิดยังไงอ่ะแล้วให้พวกเราคิดยังไงอยากรับเหรอให้พวกเรารับเหรอขนาดยังไม่เป็นมรดกโลกมันมีเส้นบ้าเส้นบอดเส้นอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดคิดเข้าไปทางนู้นไม่ใช่ขีดมาหาชาวบ้านขีดจนเราไม่มีที่อยู่พอนั่นก็หาว่าเราผิดเราบุกรุกเราบุกลูกหรือเขาบุกลูกกันเนี่ยดูดิว่าเราใครลูกใครอ่ะป้ามีความเข้าใจเรื่องมรดกโลกไหมเนี่ยไม่เข้าใจหรอกแต่คิดว่ามันคงไม่ดีหรอกถ้าดีก็คงจะไม่เหตุการณ์อย่างนี้คงไม่เกิดขึ้นหรอกเมื่อก่อนมันไม่เคยมีอ่ะตอนสมัยพ่อสมัยแม่มันไม่มีมรดกโลกมันมีไหมฮะที่โดนจับกันแบบเนี้ยแล้วเนี่ยมันโดนจับเนี่ยมันอยู่ในเส้น97ที่เขาเขียนใหม่หมดเลยนะเนี่ยไปยันไหนเนี่ยหมดนี่เลยเนี่ยนะตั้งแต่ถึงนู่นนะเป็นที่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณไม่ได้ถ้าป้านี่คือไม่หลุดโดนหมดเส้น97ต้องยอมรับไอ้ CN บ้าๆบอๆของเขาเนี่ยแล้วมันไม่ใช่ชีวิตเราอะเราทำได้ไหมมันไม่ได้ทำไรหมุนเวียนไม่ได้เราทำไม่เตียนก็จะจับแล้วเราทำเตียนแล้วเนี่ยเราต้องใช้แบบเนี้ยดินด้านอะไรอย่างเงี้ยเราทำได้ไหมชีวิตเราป้าคิดว่าถ้าหากตรงนี้มันถูกประกาศเป็นเขตมรดกโลกแล้วเนี่ยผลกระทบกับป้าเนี่ยจะมีอะไรนอกจากนี้ตามมาอีกไหมเยอะแยะไม่เฉพาะป้าหรอกทุกคนในที่เนี้ยทุกคนที่ไอทุกคนนี่แหละที่ว่าอยู่ในเส้นหรืออยู่อะไรมันกระทบหมดแหละกับชีวิตพวกเราที่เป็นกะเหรี่ยงเนี้ยยังไงบ้างครับกระทบก็จากการหาของป่าหรือว่าไปหาฟืนหาเห็ดหาหนอจะเข้าได้ไหมฮะใช่ไหม
แล้วมามีเขตห้ามล่ามาแถมขึ้นมาอีกเส้นนึงอีกทีเนี้ยไอ้มรดกโลกก็จะมาไอ้เขตห้ามล่าก็มาทั้งๆที่เราไม่รู้อะแล้วป้ายอะขึ้นมาดูนั่นอะตรงห้วยตะแคงอะดูทางขึ้นติดแล้วอย่างเราคิดดูดิมันมาแต่ละอย่างเนี้ยไอ้อันเก่าที่เราโดนจำนี่ก็ยังไม่เคลียร์แล้วก็มาไอ้เส้นเก้าเจ็ดก็มาทับอีกแล้วก็มาไอ้มรดกโลกจะมาอีกเหรอมันจะให้เราเอาหมดเลยเหรอเราเอาได้ถ้ามันมีส่วนดีให้เรานี่มันไม่มีเลยณวันเรายิ่งโดนคดีเยอะขึ้นเขาไม่เคยบอกว่ามันจะดียังไงอย่างนั้นเลยไม่มีวันนั้นก็เห็นมาผู้หญิงที่ไหนไม่รู้มาประทับพิเศษพิจารณ์ก็แค่นั้นมันไม่มีความกระจ่างให้เราหรอกถ้ากระจ่างไปนานแล้วนะทุกวันเนี้ยเส้นแนวอะไรยังไม่เคยชัดเจนเลยนะแล้วเราจะให้เราเข้าใจหรอว่าเนี่ยนี่มันเขตอุทยานนี่มันเขตป่าสงวนไออุทยานเนี่ยมันไม่อยู่กับร่องกับรอยอ่ะคือมันไม่อยู่ในที่ของมันที่มันสมควรจะอยู่เนี่ยไอป้ายของมันเนี่ยป้ายแผ่นใหญ่นะมีเลยนะขยับได้เนี่ยขยับได้ก็ขยับไปถึงนู่นไงที่ป้ายยางไงดูดิแล้วจะให้เรารับอีกเหรอมรดกโลกอ่ะในเมื่อมันไม่ได้แก้อะไรให้เราได้เลยก็บอกโดนเขตเป็นที่เราไหมครับไม่โดนแต่ว่าเขาเรียกว่าเส้น200แต่ว่าไอ้ที่ขยับเนี่ยเรียกกันคือเส้น97แต่ก็ไอ้ความเข้าใจคือเราไม่เข้าใจมันคืออะไรนะแต่เราเรียกกันคือเส้นเก่าของมันอยู่นู่นเส้น200ครับแต่ว่าพอขยับมาอยู่ตรงป่ายางที่เห็นโดนตรวจยึดอ่ะเส้น97มันเข้ามาประมาณ2กิโลแล้วมั้งจากที่เก่าของมันตรงเนี้ยนะประมาณนะแต่ก็ไม่แน่ใจเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมพื้นที่เราถึงไม่ได้นส.3ไม่ได้เคยสงสัยเพราะว่ามันออกตั้งแต่ชุดของแม่นี่มันไม่เคยออกอีกเลยนส.3แล้วนส.3ฝั่งนู้นน่ะที่มันเป็นป่านะป้ายมันรูนนะที่จริงมันในป้ายมันก็โดนจับนะไม่ใช่ไม่โดนจับมีนส.3ก็ยังโดนจับนั่นน่ะฝั่งนั้นน่ะฝั่งทางเส้นนั้นน่ะมันนส.3มันมีป้ายอยู่แต่ทีเนี้ยไอ้มายะมันผุมันล้มมันก็โดนแล้วนี่ก็นส.3เนี่ยมันก็ยังโดนอายัดอ่ะแล้วมันออกโดยไม่ชอบอะไรของเขาที่เขาบอกอ่ะเราโดยมิชอบเราทำได้ไหมลำบากกับชีวิตยังไงบ้างครับเห็นว่ามันต้องมีเกี่ยวข้องกับหนี้สินด้วยเกี่ยวข้องกับทุกอย่างเรื่องของเงินใช่การสู้คดีมันก็ต้องมีเพราะว่าใครอยากติดคุกอะเราก็ต้องดิ้นรนหามาจนได้แหละนี่ตรงไหนที่สามารถที่ว่าประกันตัวเราออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องดิ้นรนสุดๆเลยมีใครเขาอยากจะติดคุกเพราะแค่เราเข้าไปแป๊บเดียวนี่มันทำให้เราคิดว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะมีให้กับพวกเราอีกไหมน้ำตาคอเลยเข้าไปเนี่ยไปเจอเพื่อนในคุกอีกโอ้มันอยากฝากถึงรัฐบาลนะว่ามาดูแลเราหน่อยไม่ใช่ว่าปล่อยเราทิ้งหาแต่คดีมาให้เราทุกวี่ทุกวันอย่างเงี้ยจะมาให้เราทำกินเลยเหรอจะมาให้เรามีพื้นที่อยู่ในแผ่นดินนี่เลยเหรอไงอะอะไรก็หาว่าพวกเราบุกลุกพวกเราเที่ยวทางพวกเราอะไรเนี่ยก็ทำนักข่าวหน่อยว่าที่ป่าเยอะเนี่ยใช่ที่นี่ไหมที่กะเหรี่ยงอยู่เนี่ยส่วนมากก็จะมีป่าไหมใช่ไหมและไอ้คนที่เขาบอกว่ารักป่ามีป่าไหมมีไหมเพราะที่มาดูกันเนี่ยก็มาดูป่าทั้งนั้นแหละพอวันหยุดนะมาเที่ยวกันก็มาดูป่าคงไม่มีใครอยากดูตึกหรอกถ้าดูตึกคงไม่มาถึงนี่หรอกมีข้อเสนออะไรถึงมรดกโลกบ้างครับไม่มีอยากให้เขาช่วยอะไรได้บ้างจะช่วยอะไรได้อะช่วยแค่ว่าไม่ต้องมาเป็นมรดกโลกหรอกมรดกพวกเรานี่เราดูแลกันได้เพราะว่ามันทุกวันนี้ก็ยังไม่ทำอะไรจะมาเสนออะไรให้เขาว่าเขาเนี่ยที่มาเสนอนู่นนี่ให้อ่ะแต่มันไม่ได้ผลดีอะไรกับเราเลยก็เรื่องที่ดินนี่แหละเส้นก้าวเต็มอะไรเนี่ยแล้วก็ชีวิตดั้งเดิมของพวกเราอะไร่หมุนเวียนนะที่เราอยากจะได้ไอ้พืชพันธุ์ของพวกเรากลับมาทำตามไร่หมุนเวียนเราได้อะไอ้มติครม. 3 สิงหา 53อะเอามาใช้ไม่ใช่ว่าพอเป็นมีชื่อกะเหรี่ยงเข้าไปด้วยแล้วเอ้ยตกไปไม่เอาไม่ได้ต้องเอาพวกเราไปด้วยอย่างน้อยๆพี่กะเหรี่ยงเราก็ยังจะได้กินที่เพชรบุรีหรือว่าที่ไหนต่อที่ไหนทุกวันนี้ไม่มีแล้วพวกกินพริกเราพริกฉีดยาทั้งนั้นแหละกินเข้าไปเถอะเพราะมันทำไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นไร่หมุนเวียนเนี่ยมันมีปุ๋ยมีอะไรของมันเองเราไม่ต้องใช้รู้ไอ้นี่มันใช้ได้หรอกกินได้
ดูว่าจะรอนานว่าอัยการจะเอากระทะเท่าไหร่ด้วยฝันทำไม่ได้เลยแล้วป้าในครอบครัวป้ามีคนอยู่อาศัยร่วมกันกี่คนอ๋อป้ามีลูก2-3คนแล้วก็กับสามีคนนึงแต่ลูกก็มันตายไปคนนึงก็เลี้ยงหลานแต่ตายไม่เท่าไหร่ไม่กี่เดือนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็เยอะก็ทุกวันนี้นะก็พอประมาณแต่ถ้าเราไม่โดนคดีเราก็อยู่ได้นะถึงเราจะมีหนี้สินก็คือเราไม่ต้องเชื่อว่าเราจะติดคุกไหมมันลุ้นตรงนี้เพราะว่าบางทีความยุติธรรมก็หายากแต่เราก็ยังดีเรายังได้ตรงนี้มาหน่อยที่ศาลอุทธรณ์ท่านก็ยังไม่ตัดให้เรายกฟ้องทุกกรณีอย่างถ้าอันนี้แปลงนี้โดนยึดแล้วใช่ไหมที่ไหนแปลงนี้หรือว่ายังไอ้เนี้ยโดนยกฟ้องเนี้ยตั้งแต่เนี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูคือว่ามันศาลอุทธรณ์เขายกฟ้องแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะมีการอะไรอีกหรือเปล่าอัยการเขาจะยอมหรือไม่แล้วอย่างไม้นี่เราจะตัดขายตัดอะไรนี่เขาอนุญาตให้เราทำไหมก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าเราก็ลองคอยดูกันหนึ่งเพราะทางทนายเขาบอกว่าเขาขยายเวลาเนี่ยพอผู้ตัดสินวันที่5พฤศจิกายนเนี่ยสู้มาตั้งแต่16 สิงหา 61ยอดสู้ผู้ยิ่งใหญ่ไม่สู้แล้วลูกหลานอยู่ที่ไหนเราก็ไม่มีธรรมดาป้าก็มาอยู่นี่แหละนะมีแล้วอยู่หรอกเพราะว่าที่บ้านเราขอเขาซื้อเขาแค่งานเดียวที่น้อยเดียวข้างทางเราก็ชอบอากาศแบบนี้เราก็อยากอยู่แต่ทีนี้พอเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องกลับไปอยู่ที่เสียงรถที่แออัดถ้าเขาปลูกข้าวทำไร่หมุนเวียนอยู่ตอนแรกอะนะตอนแรกเพราะว่ามันยังเป็นป่าใหญ่อยู่ตอนแรกเราก็มาบุกเบิกปลูกแต่พอนานๆเข้ามันทำไม่ได้มันไม่งามแล้วก็ย่าแม่ก็เลยมาพูดยุคาพื้นที่ตรงนี้ป้าทำจำนายออกปีแล้วป้าเองเป็น10 ปีแล้วแต่ว่าเราจากนั้นก็ไม่รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาคือเพราะเหล่านี้มันจะเป็นวิถีชีวิตที่ทำไร่หมุนเวียนใช่ไหมมันจะไม่เปลี่ยนหรอกมันจะทำแบบที่บอกเมื่อกี้แหละแต่พอตอนหลังเนี้ยพอมันมีแบบนี้เข้ามาว่าถ้าไม่เปลี่ยนเราจะโดนใจเราก็เลยต้องขายแล้วมาปลูกยุคาเนี้ยทำแล้วนะอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันมีป้ายหนึ่งตรงนี้นะ2 ป้ายแล้วที่เราตรวจยึดอ่ะแต่ของป้าก็นู่นแหละทะลุไปนู่นแหละตรงขาเส้นตรงแยกนั่นแหละทั้งหมดกี่ไร่นี่ป้า31 ไร่เพราะว่าไม่เข้าขายไอ้ที่ยากไร้ป้าก็ถามกับว่าลูก3คนยังไม่ไหวไม่พออยู่มันได้คนละเท่าไหร่อ่ะลูก3คนอ่ะ31 ไร่อ่ะนะนี่แหละก็ตามตั้งแต่อยู่ขามาน่าจะก็มาถึงตรงนี้แหละที่ว่าเขตตรงที่พระองค์อะยังยูคาที่ปลูกมากี่ปียูคาเนี้ยปลูกมาหลายปีเราเนี้ยไปตัดไป2-3 รุ่นเนาะต้นแรกของมันที่เราปลูกจะอยู่ตรงข้างบ้านนั่นอยู่ต้นใหญ่นะไอ้นั่นนะต้นมันไม่สมบูรณ์คิดว่ามันจะตายเลยปลูกนั่นต้องถ้านั้นก็ต้องโค่นกว่าจะล้มทำบ้านแต่ยังไม่ก็หรอกก็ปล่อยให้มันดูว่าทิศทางจะเป็นยังไงแต่ก็เราก็อยากฝากไปบอกว่าไม่ต้องดีกาเพราะเราแล้วเพราะเราเหนื่อยมาพอแล้วนี่ก็นี่สินลุงหลังเยอะแล้วเห็นใจเราด้วยว่าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะคะว่าออกไอ้บ้านมันทุ่มควันโดนจับนะมันยังมีพื้นที่ข้างในอีกนะเนี่ยอยู่ตรงกลางนะที่โดนจับเนี่ยเบ็ดเสร็จ3 ปีนี้หมดตังค์ไปเท่าไหร่เลยหมดตังค์ไปเท่าไหร่บอกไม่ถูกที่รู้แน่ๆว่าที่เป็นก้อนนะ30,000แต่ว่าที่5,000-4,000อะไรนี่คือเราไม่ได้นับนะ3 ปีพอไปทีหนึ่งไหนจะค่ารถไหนจะค่าคนประกันนี่แทบยังไม่ได้ให้เลยเพราะเป็นหลานเขยเราก็ไปประกันมา3 ปีแล้วที่เห็นบอกว่าโดนปรับอีก2 ล้านนี่จ่ายเขาเลยก็เขาเป็นพับเลยไงศาลอุทธรณ์เขาเป็นพับเลยคือไม่ต้องจ่ายเขายกฟ้องแต่เราไม่ต้องศาลฎีกาเนาะคือทีนี้ก็เรารู้ว่าศาลลุ้นว่ารัฐจะฎีกากับเราหรือเปล่าใช่มันต้องฎีกาเห็นเพราะว่ายัง
เพราะว่ายังไงก็ไอ้นี่เพราะว่าเขาเห็นทนายบอกว่าเขาขยายเวลาครับข้ามดีกาป้าจะสู้ไหมสู้สิไม่สู้แล้วเราจะยอมติดคุกเลยเหรอถึงดีกาก็เราก็ต้องสู้แหละเราไม่สู้แน่นะสู้แน่ก็เราไม่ได้บุกรุกไงก็คำพูดอยู่คำเดิมคือเราไม่ได้บุกรุกเราอยู่ที่นี้สู้เราไม่ได้มาซื้อไม่ย่อไม่ย่อท้อไม่ต้องไปมีตรงไหนอีกครับป้าพี่จะพาเราไปดูไม่รู้จะไปดูทางไหนก็บอกมันป้าเดินไปดูแป๊บต้องการพาขึ้นป้าเดินเข้าไปชี้เลยป้ายเนี้ยปักตั้งแต่ยังไม่ได้ป้ายใหญ่อ๋อนี่มีป้ายใหญ่มีคำถามป้ายอะไรนะทำที่ป้ายอะไรก็ป้ายนั่นนะประกาศวันนั้นอุตส่าห์อย่างไรแค่การกระจายนะที่ว่าต้องอย่างพื้นที่สั่งให้รื้อถอนพื้นที่